แดกนะครับวันนี้เรามาแดกร้านชื่อร้านโอ๊บโอ๊บนะครับโอ๊บโอ๊บนะไม่ใช่โอ๊บโอ๊บนะอยู่ที่ RCA นะครับวันนี้เมนูเราก็จะมีร้านโอ๊บโอ๊บแน่นอนนี่ต้องมีกบนะครับนี่คือขากบเขาบอกว่าถ้ามาร้านนี้ไม่แดกกบเนี่ยก็แสดงว่ามาผิดร้านนะเดี๋ยวผมลองแดกเลยดีกว่าอืมกบมันใหญ่มากร้อนเลยชอบไม่อมน้ำมันเลยฮะนี่น้ำจิ้มกบแล้วก็เหมือนไก่ทอดเกลือคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อกบมันจะนุ่มกว่านอันนี้เมนูต่อไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะกบชิ้นใหญ่แล้วก็ดูสะอาดดีนะครับเมนูต่อไปเนี่ยคั่วกิ้งไข่กุ้งนี่แดกเลยมาฮะไข่กุ้งไม่รู้ว่าอะไรกับคั่วกิ้งน้ำพริกมันเหมือนพริกแกงมากกว่าก็แปลกดีไม่เคยเห็นคั่วกิ้งมาทำไข่กุ้งมาทำคั่วกิ้งนะครับตอนนี้ตัวเนี้ยไข่เจียวเบอร์เกอร์นะครับดูข้างในก่อนควันพุ่งเลยกระถูนเลยเนี่ยดูนะครับหมูนะเป็นหมูนะเขาก็มาทำเบอร์เกอร์เนี่ยเวลาทำไข่เบอร์เกอร์เนี่ยก็ตีไข่ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ในเขาเรียกอะไรในกระทะที่มันเป็นรูปทรงแบบนี้นะลองแดกดูข้างในนุ่มนะฮะนุ่มก็รสชาติคล้ายไข่เจียวทั่วไปแต่ว่ารูปทรงเขาดูมีอะไรอ่ะดูมีสไตล์ดีกว่าแดกไข่เจียวธรรมดาทั่วไปแต่ข้างในนุ่มนะนุ่มนะผมว่านุ่มดีหนาเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นอาหารไทยพื้นบ้านนะครับหอยหนามแกงคั่วหอยหนามนะครับเนี่ยมีใส่ใบชะอมด้วยใส่หน่อไม้ด้วยอันเนี้ยทีเด็ดเลยอาหารไทยพื้นบ้านเลยภาคกลางภาคไหนก็แดกได้นะครับไม่ต้องเป็นภาคกลางหรอกเพื่อมีชะอมก็ระวังนะฮะแดกเสร็จแล้วอย่าไปเพิ่งไปดูดปากกาแฟหรือไปเบิร์นใครนะเดี๋ยวแม่งกลิ่นติดละมึงเอ้ยฮ่าหอยหนามอร่อยกว่าหอยขมแน่นอนอร่อยมากกว่าเยอะแถมมีเห็ดเผาะให้ด้วยแม่ไม่ธรรมดาครับพวกนี้อันดับหนึ่งครับอันอื่นผมเฉยๆสารนี้อร่อยบอกเลยร้านอบ RCAผมชอบแกงคั่วว่ะอร่อยจริงใครที่ผมว่ามันเป็นแกงคั่วหอยที่แม่งอร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยแดกมาเลยอ่ะอื่นผมไม่เคยครับก็วันนี้ก็แดกแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปแดกที่อื่นต่ออย่าลืมกดติดตามนะครับผมหม่องถนัดแดกนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับเราจะพาไปแดกกันทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณครับ